ชดำเนินอัลเลเดสสุวรรณารังครับนักชกมากประสบการณ์จากแอลจีเรียครับเจอกับรุ่นน้องจากชาติเดียวกันครับมูฮัมเหม็ดเซบูศึกแห่งศักดิ์ศรีเริ่มแล้วเอาครับน่าสนใจครับอัมราเน่ครับนี่คือดีกรีแชมป์3เส้นครับมวยไทยที่ประเทศแอลจีเรียครับโอ้แต่จังหวะโดนหมัดครับมาแล้วครับแต่ได้มูฮัมเหม็ดมูฮัมหมัดโอ้รีบหรือเปล่าครับอันนี้อัมราเน่ครับในรุ่นพี่นะครับโด่งดังมาก่อนประสบความสำเร็จมาก่อนครับในไนจีเรียครับก่อนที่จะโบยบินมาอยู่ประเทศไทยครับตายครับเดินเข้ามาครับแข้งซ้ายจังหวะของอัมราเน่เหมือนยังจะตั้งจังหวะไม่ได้ครับเจอเสียบเข่าเข้าไปครับมูฮัมหมัดทางด้านมูฮัมเหม็ดครับอีกขวางครับครับแย่งมาก่อนครับต้องบอกว่ามูฮัมหมัดเองก็มาดุเลยทีเดียวครับวันนี้ครับเปิดเกมเหมือนจะตั้งใจน็อกเขาหรือเปล่าครับอยากได้คะแนนเพิ่มไหมอยากได้เพิ่มไหมนี่ครับเปิดมายังอาวุธยังออกได้ไม่ชัดเท่าไหร่ครับผลงานในไฟท์ที่แล้วของทั้งคู่ครับทางด้านของมูฮัมเหม็ดเซบูครับก็แพ้ทางด้านของยอดขุนพลมูทองอคาเดมี่ครับขณะที่อัมราเน่สสุวรรณารังครับก็มาทีหลังนะครับมาเสียบแทนครับโลโบนะครับแล้วเขาไฟท์ที่แล้วนี่แพ้ทางด้านของ 10,000 โค้ชนายไปครับวันนี้ก็เลยมาพิสูจน์ศักดิ์ศรีกันครับสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของทั้งคู่ผมเชื่อเลยครับว่าขึ้นมาสู่บนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับผมว่าทั้งคู่คือนักชกจากแอลจีเรียทั้งคู่ครับกลับมาอยู่กลางเวทีกันต่อครับซ้ายกับขวาครับนี่ครับโอ้โหบวกกันคืออาจจะจังหวะอาจจะยังหาจังหวะออกอาวุธเข้าเป้าไม่ได้ครับนี่ฮะเดินต่อครับกลางเวทียังไงดีครับมูฮัมเหม็ดครับระยะดูเชิงดูเชิงแล้วออกได้ไหมนี่ครับมีการยกขาเดินเข้าหามีทีไปติดมุมจับเลยครับ1-2รุ่นน้องก็จริงแต่ไม่กลัวครับทางด้านของมูฮัมเหม็ดเซบูครับ21ปีเขาคือหนึ่งในนักชกดาวรุ่งครับที่ชาวแอลจีเรียคาดหวังแล้วครับว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกในเชิงกีฬาต่อสู้ครับโดยเฉพาะมวยไทยครับแล้วไฟนี้ครับแม้ว่า2ครั้งที่ผ่านมาของเซบูครับจะไม่ได้รับชัยชนะแต่เขาก็พิสูจน์ได้แล้วครับว่าเขามีหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งคนหนึ่งในโลกครับโอ้ใช่ครับน่าชื่นชมครับแล้วจังหวะอัมราเน่ครับไปหลุดไปนิดนึงครับแม่ออกมาตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่ครับมูฮัมเหม็ดเดินเข้าหาครับถีบมาไม่โดนทีคืนครับแล้วก็ยังไงครับล้มลงไปเสียหลักแม่ก็บอกว่าคู่นี้ที่ก็พยายามออกอาวุธทุกลูกครับแต่ว่าอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ถึงกับหนักครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องจังหวะและระยะด้วยครับแต่ว่ามูฮัมเหม็ดยังคงเดินต่อเดินแล้วทำได้ไหมง้างหมัดมาแบบนี้ครับนี่ครับมีเตะขาไปทีนะครับล้มลงไปขึ้นมาสู้กันกลางเวทีครับพยายามออกหมัดแต่ยังไงตีได้ไหมดีครับชกสัญชาติแอลจีเรียแต่ว่ามาต่อสู้กันในรูปแบบมวยไทยบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับเวทีมวยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็จะ40ปีเอาครับเดินต่อยหมัดเซบูแม่อัมราเน่ต้องเข้าก่อนครับดูครับจังหวะวงในโอ้นี่ครับมีอาการเหมือนกันครับก่อนจากครับเรามาที่เวทีอันทรงเกียรติครับสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเวทีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งครับคะแนนมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับเป็นทางด้านมูฮัมเหม็ดครับที่ชนะไปทั้ง3เสียงครับ10-9ครับเอาครับมาดูกันต่อครับยกที่2ครับบอกว่างานหนักของอัมราเน่ครับยังต่อยแบบนี้อยู่ครับเพราะว่ายกแรงชัดเจนเลยครับความดุดันของมูฮัมเหม็ดนะครับดูครับนี่ฮะแบ็คเฟสครับไม่แน่ใจว่ายังไงครับในกติกาของมวยไทยครับพี่ติ๊บถ้าโดนสันหมัดก็ตามกติกาครับแต่ว่าถ้าโดนหลังหมัดหลังมือนี่ก็ไม่ถูกต้องแล้วครับว่าตามกติกามวยไทยต้องสันหมัดเท่านั้นครับที่โดนคู่ต่อสู้แล้วจะเป็นคะแนนครับโอ้นี่ครับชัดเจนครับดูไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยนะครับใครที่ไม่เคยดูมวยไทยครับเปิดมาดูวันนี้นี่ต้องบอกว่าดูแล้วคุณจะเข้าใจครับดูแล้วคุณจะรู้จักมวยไทยแล้วครับเพราะว่านี่คือรายการ RWS ราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ครับรายการที่จะพามวยไทยสู่ระดับโลกเมื่อทุกคนดูรายการนี้ก็จะเข้าใจมวยไทยอย่างแท้จริงครับนี่ครับแต่ว่าบนเวทีครับอัมราเน่เข้าใจหรือเปล่ากำลังเกิดอะไรขึ้นครับมูฮัมเหม็ดเองก็เดินครับเดินเข้าไปแบบนี้ดูครับยังต่อยแบบอาจจะยังดูกลัวๆเกรงๆอาวุธของมูฮัมเหม็ดหรือเปล่าครับต้องดูแล้วครับรุ่นพี่นะครับประสบความสำเร็จมาก่อนครับในไอจีเดนเขาดังกว่ามูฮัมเหม็ดเซบูนะครับทางด้านของอัมราเน่แต่ว่าเซบูบอกไม่สนครับ
ชั่วโมงนี้ผมไม่กลัวพี่ครับผมอยากจะพิสูจน์ตัวเองครับต้องดูครับตรงนี้นี่ถือว่าทำผลงานได้ดีโอ้ไปครับโอ้ซ้ายมาครับเสียงดังวังชันครับไปซ้ายทีครับอัมราเน่ครับแต่ท้ายที่โนเมก็เดินมาหมัดมาโอ้แล้วยังไงครับแม่ไปโดนแม่เขตปลอดอาวุธครับแต่ไปกระจับไม่ผิดนะฮะก็เป็นอย่างที่บอกครับเป็นความรู้ครับแล้วดูครับกดเวทีอย่างนี้ผิดไหมผิดไหมแบบนี้ครับมาดูครับทำไมขวางหน้ากรรมการแยกไปก่อนครับแม่โมฮัมเหม็ดต้องบอกว่าวันนี้มาดุดันจริงๆครับจะพยายามปิดเกมหรือเปล่าครับแต่ว่าอัมราเน่เองก็ต้องชื่นชมครับเพราะว่าอาวุธนอกเนี่ยอาจจะยังสู้ไม่ได้ครับก็พยายามแก้เกมด้วยการเข้าไปประชิดตัวครับพยายามจะเปลี่ยนเกมมาท้าเล่นวงในครับจะดูว่าความแข็งรุ่นน้องเป็นยังไงแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องเอาดูวงนอกก่อนเซบูเดินเข้าไปครับมาหาอัมราเน่ก่อนไว้ก่อนก่อนแล้วตีได้ไหมยังไม่มีจังหวะตีครับกรรมการนรินต้องเบรกแยกออกมาแยกมาครับโอ้นี่ครับต่อยซ้ายครับเต็มๆเหมือนกันครับอัมราเน่โดนเข้าไปเสียบเข่าครับโอ้โหเมื่อเมื่อเซบูนี่ต้องบอกว่ามาทุกลูกเลยครับหมัดเท้าเข่าศอกมาหมดครับนี่ครับดูหมัดของโมฮาเมดครับนี่ฮะเหมือนไปชิงหมัดหรือเปล่าครับแต่ว่านะครับสังเกตดูครับการแก้เกมของอัมราเน่เองครับก็ไม่ธรรมดาครับหลังจากที่โดนหมัดเป็นยกแรกเนี่ยยกนี้ต้องบอกว่าทำได้ดีขึ้นจริงๆครับเหมือนกับว่าจับทางได้แล้วแหละครับทางด้านของอัมราเน่ครับจังหวะออกอาวุธจังหวะป้องกันนี่เหมือนกับว่าเริ่มจะทำได้ดีขึ้นอ้าวดูครับแต่ว่าจังหวะนี้ไล่แขนเสียบเข่าโอ้โหเล่นของแหลมของแข็งเลยครับแย่ก่อนครับเตะซ้ายครับเต็มๆลำตัวดีเหมือนกันครับเตะซ้ายหลุดครับทางด้านอัมราเน่ครับโอ้นี่ครับหมุนอีกแล้วครับแม่เฉียวไปนิดเดียวพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาโอ้นี่ครับเกี่ยวขาไม่ได้เกี่ยวขาไม่ได้หมุนไปหมุนมาจะต่อยให้เขาเมาเมาเองซะงั้นฮะอยู่ที่บ้านของมวยไทยครับเวทีราชดำเนินเวทีอสงเกียรติกับยกที่3คะแนนมาแล้วนี่ครับคะแนนออกมา2ต่อ1เสียงครับยังเป็นทางด้านโมเบทที่ชนะไปเป็นส่วนใหญ่ครับ10-9ครับโอ้โหมาแล้วครับชุดนี้อมตวนนี่ครับอยากเก็บคะแนนเพิ่มหรือเปล่าครับไม่รู้แต่อยากเปิดฟอร์มครับแต่ต้องบอกว่าอมานี่เนี่ยเขาทำได้ดีขึ้นซึ่งมีกรรมการท่านหนึ่งที่ให้เขาชนะไปด้วยดูครับในลูกเตะก้านคอลูกนี้เหมือนกับว่าถ้าออกแข้งแบบนี้จะทำได้ดีขึ้นหรือเปล่าแต่จะทันไหมดูครับพอคะแนนออกมาดูทางด้านอมานี่มั่นใจแต่ว่าโดนกระแทกมาซ้ายไปน้ำกระจายดูครับเซบูพยายามย้ำซ้ายเข้าไปจับได้ขวางจะศอกแม่จังหวะศอกไม่ได้ครับโดนอมานี่เกี่ยวไว้กรรมการนี้บอกไม่ได้จังหวะนี้ล็อกกันนานเกินไปต้องแยกแยกครับแยกแล้วก็ยังไม่พอเท่านี้ครับเดินเข้ามากันต่อครับอัมราเน่จะเดินเข้ามาโมฮัมเหม็ดตอนนี้นี่ออกมามั่นใจแล้วนะลูกของที่เสยขึ้นไปยังไม่โดนหูลำตัวฮุกลำตัวลูกนี้สวยงามครับอัมราเน่นี่คือสังเกตได้ชัดเลยว่าพยายามเน้นไปที่แข้งครับแต่ว่าอาจจะยังหาเป้าไม่เข้าเจอครับเชื่อว่าถ้าไม่ได้มาจากไอจีเลยได้คะแนนอัมราเน่อัมราเน่น่าจะแผ่วไปแล้วครับแต่ว่าด้วยศักดิ์ศรีนะครับดีกูมันยอมกันไม่ได้แต่ว่าเซบูรู้เข้าไปดูครับดูอาวุธมวยไทยความไร้กาดช็อตไหนจะเป็นช็อตเด็ดแม่ยังไม่มีโอ้แม้ว่าต้องบอกว่าคะแนนที่ออกมานี่โมเมนต์จะนำเลยครับแต่ก็เดินบู๊เหมือนเดิมนะครับเอาครับขยับเข้าไปครับมุ่งพุ่งเข้ามาเสียบครับทางด้านอัมราเน่นี่นะครับหน้าที่บนเวทีคือชกให้เต็มที่ครับหลายคนอาจจะพึ่งพอใจในการชนะคะแนนแต่โมฮัมเหม็ดบอกไม่ใช่ผมอยากได้การชนะน็อกนี่ครับเดินเข้าไป1-2ยังไงดีได้ไม่ได้มีสอกได้ไหมยังไม่โดนหูแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้ยังไงยังไม่ได้ดีแต่ก็เมาได้อัมราเน่เอายังไงดีโอ้โหเซบูมาชุดใจไฟกระพริบวิบวับวิบวับครับโอ้นี่ครับวิบวับเลยครับขาดแค่วอเอเออย่างเดียวนะครับเอาก็ไปต่อครับโอ้โหถือว่าเดือดครับตั้งแต่คู่แรกเลยนี่ครับแม่แล้วกรรมการเวทีนี่โชว์ได้แล้วครับโชว์สายตาได้ครับโมฮัมเหม็ดถือว่าพอใจในการชกของตัวเองหรือเปล่าครับในขณะของอามาเน่เองก็ไม่ยอมครับแกก็พยายามสู้ให้เต็มที่ครับแต่ต้องยอมรับว่าจังหวะหมัดของโมฮัมเหม็ดนี่ทำได้ดีจริงครับยังไงครับเหลืออีก50วิเท่านั้นครับอามาเน่จะมีอะไรงัดออกมาให้เห็นไหมมีไหมสู้กันได้สมศักดิ์ศรีเอาดูปลายยกดูลุยเข้าไปจังหวะนี้มันติดมุมแล้วหน่อยครับกรรมการต้องเบรกต้องแก้นี่ครับโอ้จังหวะแต่พุ่งเข้ามาเนี่ยน่ากลัวครับทางอัมราเน่ครับแต่ตอนนี้เรื่องของพละกำลังนะครับเรื่องของพลังหมัดเนี่ยเหมือนว่าจะเบาลงไปแล้วครับเอาครับหมัดอย่างนี้ที่บอกครับว่าแกว่งไปแกว่งมาวันนี้ต้องบอกว่าความต่างอาจจะเป็นความแข็งแกร่งหรือเปล่าครับแล้วดูครับเข้าไปแล้วหูขวางหน้าแบบนี้
มีการแทงไปทีนึงยังไงดียังไงดีกรรมการต้องแยกออกไปก่อนนี่แหละครับสิ่งที่แสดงให้เห็นแล้วก็สะท้อนภาพออกมาชัดเจนครับว่าอาวุธมวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นใครครับได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องครับล้วนแต่อันตรายทั้งสิ้นครับโอ้โห3ยกคุณภาพผ่านไปแล้วครับนี่คือ RWS ราชดำเนิน World Series This is มวยไทย This is ราชดำเนินครับ We have a winner by fans of unanimous decision Blue Corner มวยไทยสดก็ตามครับทางด้านโมเมเซบูครับคนที่ได้รับชัยชนะไปครับนี่ครับ